เรามาดูกันบ้างว่าแล้วตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันยังน่าสนใจหรือว่าน่าลงไปเล่นอยู่หรือเปล่าทำไมเราถึงจะต้องมานั่งหาความรู้กันเพราะว่าเมื่อกี้ได้ดูของเอ็ดดาแล้วใช่ไหมคะว่าตลาดนี้เนี่ยมันเป็นตลาดที่มีการคาดการว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วจากสถิติแล้วเนี่ยเขาระบุเลยว่ามันโตโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอัตราการเติบโตอยู่ที่14.5% ซึ่งถือว่าเยอะมากเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ยังสามารถเข้าไปแชร์ในเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยได้แน่นอนไม่ต้องกลัวเลยแล้วจากสถิตินะคะยังพบว่าประเทศไทยนี่แหละถ้าจากสถิติแล้วนับเฉพาะคนที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะคะบนโลกใบนี้เมืองไทยเนี่ยเป็นอันดับ10เลยนะ เป็นอันดับ10ของโลกที่ช็อปออนไลน์มากที่สุดลองนึกสิคะประชากรเราเจดิกว่าล้านคนเองนะแต่เราช็อปออนไลน์มากที่สุดไม่งั้น11 s t r e e t จะกล้ามาลงทุนในเมืองไทยหรอเพราะเขารู้ไงว่าคนไทยชอบช็อปออนไลน์รู้ไงว่าส่วนแบ่งการตลาดยังคุ้มค่าแล้วน่าลงทุนอยู่เพราะฉะนั้นที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยคะ่ะ แค่มีความรู้เตรียมความพร้อมแล้วก็ลุยลงสู่สนามลบได้เลยนะคะสำหรับต่อไปอันนี้จะเป็นตัวเลขว่าใช้หรือว่าช้อปออนไลน์บนอุปกรณ์ไหนอ่ะถ้าอันดับแรกอันนี้เป็นบนเดสก์ท็อปหรือว่า PC อันนี้โดยเฉลี่ยต่อหัวนะคะ4,800บาทต่ตอคน แต่ถ้าเป็นแท็บเล็ตโดยเฉลี่ยต่อหัวจะอยู่ที่3,800บาทและสุดท้ายสมาร์ทโฟน3,500บาทถามจริงๆพอดูแล้วตัวเลขมันไม่ได้ห่างกันมากเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ยต้องกลับไปทำการบ้านอะไรต้องกลับไปทำการบ้านคือถ้าคุณอยากทำธุรกิจออนไลน์อยากมีหน้าเว็บไซต์อยากมี landing page หรืออยากมีอุปกรณ์หรือ c h a n n ต่างๆที่ใช้ในการโปรโมทสินค้า ชาแนลนั้นเว็บไซต์นั้นแลนดิ้งเพจที่เป็นหน้าร้านของคุณจะต้องรองรับอุปกรณ์ทั้ง3อุปกรณ์นี้ให้ได้เพราะดูสิพอดูจากตัวเลขในการช็อปไม่ได้ห่างกันเลยพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นเปิดใน PC เจอหน้าร้านเจอเว็บไซต์คุณภาพต้องไม่หายข้อความอ่านแล้วต้องไม่ขาด ไม่ใช่แค่จะเล่นบนอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งได้เท่านั้นต้องกลับไปเช็คนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าใครมีหนะ้าเว็บไซต์มี landing page แล้วหรือแม้แต่แฟนเพจ a c e b o o k พื้นฐานเลยนะลองไปดูซิว่าเปิดบน PC เป็นยังไงสวยไหมเปิดบน PC ได้เปิดในโมบายอ้าวดันเปิดไม่ได้อันนี้ไม่รองรับนะคะต้องกลับไปแก้ไขส่วนอันนี้เป็นยอดคาดการณ์ว่า ตลาด e-tail อีเทลมาจาก e-commerce กับ retail หรือการขายของแบบาลายปลีกเป็นปลีกนะคะในในธุรกิจ e-commerce เนี่ยจะเติบโตสูงถึง4.4ล้านเหรียญในปี2021ซึ่งเติบโตมากและจะเห็นว่าตลาด e-commerce ขยายมากขึ้นเรื่อยๆคือถ้าถามไม่ต้องดู ตัวเลขเหล่านี้ให้ลองหันดูตัวเองก็ได้ว่าพฤติกรรมเราเองอะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคตั้งแต่เด็กจนโตถือว่าเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนยังมิวอย่างเนี้ยเปลี่ยนนะเมื่อก่อนเวลาซื้อของถูกไหมต้องไปตามร้านถูกไหมเจออาเฮียอาเจอะไรต่างๆนะแต่เดี๋ยวนี้เวลาจะช้อปปิ้งเพราะอะไรบางทีพอเข้าสู่วัยทำงานหรือ เข้าสู่วัยที่มันไม่มีเวลาแล้วอะที่จะไปเดินเลือกสินค้าเองเราชอปผ่านอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่สมาร์ทโฟนถูกไหมคะให้เราลองนึกถึงตัวเราเองในฐานะผู้บริโภคเป็นหลักว่าพฤติกรรมเราเปลี่ยนยังไงผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเรานะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้มันจึงไม่เกินจริงเลยว่าในอนาคตการเติมโตมันจะสูงขนาดนี้แล้วอีกอย่าง อันนี้เขาก็เตือนมาอีกรอบว่า3อุปกรณ์สำคัญคุณต้องรองรับกับหน้าร้านบนโลกอินเทอร์เน็ตของคุณด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูประเภทของอ e ีคอมเมิร์ซกันบ้างแต่อันนี้เป็นแบบอ e ีคอมเมิร์ซแบบเอ่อโออีคอมเมิร์ซแหละในความรู้สึกมิวนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า แล้วปัจจุบันนี้ e-commerce มันเปลี่ยนไปยังไงอันนี้นะคะประเภทของ e-commerce ถ้าแยกตามลักษณะผู้ใช้บริการหรือว่าเอาผู้บริโภคเป็นหลักอ่ะเป็นยังไงบ้างอันแรกอันแรกเป็นแบบออนไลน์แคตตาล็อกอันนี้ลองนึกถึงหน้าเว็บไซต์เนาะที่มีออนไลน์แคตตาล็อกเนี่ยจะเน้นการให้รายละเอียดสินค้ามีภาพแล้วก็บอกรายละเอียดสินค้าเป็นหลักว่าสินค้านี้เนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้าง เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจซื้อได้แต่จะไม่ระบุราคาจะเน้นการเจราจาต่อรองกันข้างหลังอย่างอารมณอย่างนี้นะคะบางทีเนี่ยมันต่อรองราคากันได้แล้วอาจจะใช้วิธีการชำระเงินโดยแบบเดิมคือโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือว่าจ่ายกันสด จะไม่ใช้การตัดบัตรเครดิตหรือเลือกสินค้าลงตะกร้าอันนี้เป็นแบบออนไลน์แคตตาล็อกนะคะมีม,ม,มีมีใครที่เป็นผู้ประกอบประกอบการแล้วหน้าเว็บไซต์เป็นลักษณะออนไลน์แคตตาล็อกอยู่บ้างคือมีสินค้ามีรูปสินค้าและมีข้อมูลของสินค้าให้ดูยกมือหน่อยอ่ามีหลายท่านอ่าทีนี้ลองพอเห็นนะคะเห็นแต่ละประเภทแล้วลองดูว่าอของเราเนี่ยเป็นแบบไหน แล้วเราจะไปข้างหน้าต่อได้ยังไงนะอันนี้แคาล็อก f ฟล Day ต่อไปอีกแบบหนึง่งเป็น e t ท i l เ er. ลออันนี้เป็นลักษณะที่บอกราคาสินค้าชัดเจนบอกค่าส่งด้วยอันนี้ลักษณะจะเป็นการค้าปลีกลองนึกถึง Lazada เนาะหรือนึกถึง Shopee 1อ s v r n Street แบบนั้นนะ่ะเป็น e t ท i l เ er. ลคือระบุ สรรพคุณข้อมูลระบุราคาระบุค่าส่งชัดเจนคนซื้อเลือกจำนวนชิ้นปุ๊บเลือกตะกร้าสินค้าจ่ายเงินแบบตัดบัตรเลยหรือโอนเงินก็ได้อ่าอันนี้จบในหน้าเว็บไซต์ในการซื้อขายในทุกกระบวนการแล้วก็ส่งของถึงที่ตอนนี้ธุรกิจของใครมีเว็บไซต์ลักษณะนี้เลยบ้างยกมือคะ่ะให้ซื้อขายผ่านทางโอ้มีหลายท่าน โอ้เยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากอ่ะต่อไปอันนี้เป็นการประมูลเป็นการประมูลหมายความว่า,าบางท่านเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะทำเว็บไซต์เนาะคือบางคนเนี่ยพอนึกถึงการทำเว็บไซต์มันนึกถึงความยุ่งยากนึกถึงการต้องมีองค์ความรู้ด้านโปรแกรมเมอร์ไหมถ้าไม่มี ต้องจ้างไหมเว็บไซต์ต้องใช้ทุนเยอะหรือเปล่าถ้าอย่างเริ่มตรงนั้นไม่ได้ใช้วิธีนี้ก็ได้คือไปฝากกับเว็บไซต์อื่นๆอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกลักษณะนหนึ่งคือเป็นเว็บไซต์ที่ให้เราเอาสินค้าของเราเนี่ยไปร่วมประมูลแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็ยินดีเสียค่าบริการให้กับเว็บไซต์เหล่านั้นอ่าหรือแบบนี้แบบเก่ากึกเลยมีใครเคยเห็นมีไหมมีไหมไปฝากตามเว็บบอร์ดต่างๆมีใครเคยทําบ้างยกมือหน่อยมีไหม อามียังมีใคร่คยทำอีกไหมคะไม่มีไหมเอาสินค้าของเราไปฝากตามเว็บบอร์ดเนาะก็คือเป็นเว็บบอร์ดที่ไม่เสียค่าบริการนะคะมีรูปสินค้าแล้วก็ให้ข้อมูลในการติดต่อกลับแล้วเราก็มาคุยกันภายหลังจะจ่ายเงินยังไงจะโอนเงินหรือว่าจะจ่ายสดแล้วก็นัดส่งของอ่ะแบบเนี้ก็ได้หรือสุดท้าย เป็น e-marketplace เป็นตลาดกลางสินค้าลักษณะนี้เนี่ยมิวให้ลองนึกถึงอัตลาดไทยมีใครรู้จักตลาดไทยบ้างตลาดไทยเป็นตลาดสินค้ากเกษตรถูกไหมคะ e-marketplace ก็จะเป็นแบบเดียวกันจะเป็นลักษณะที่เป็นเว็บไซต์สื่อกลางสินค้าแต่ว่าสินค้าเนี่ยจะเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มให้เราเอามาฝากไว้แต่เราจะต้องเป็นสมาชิกของสินเออเว็บไซต์นี้เท่านั้นนะคะอ่ะ แต่ถามว่าปัจจุบันอีคอมเมิร์ซมันเป็นแบบนี้ทั้งหมดไหมไม่ใช่แล้วเพราะทุกวันนี้เรามีตัวเลือกมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้เราสะดวกสบายกว่านี้นั่นคืออะไร Facebook ไม่ต้องมีเว็บไซต์ก็ขายของได้ โอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งก็ได้ส่งรูปให้เห็นบนนี้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวทุกวันนี้ก็มีลักษณะคล้ายอ e ีคอมเมิร์ซเข้าไปทุกทีถูกไหมคะเพราะอ e ีคอมเมิร์ซถ้าความหมายของมันคือการซื้อขายเน้นที่การซื้อขายนะคะการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Facebook ทุกวันนี้จาก เป็นพื้นที่แสดงตัวตนกลายมาเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อไปอะไรที่ทำได้ในรูปแบบอ e ีคอมเมิร์ซโดยที่เรานึกไม่ถึงอีก Instagram ถูกไหมคะ i n s t a g r กรก็ได้ l i น์ไลน์ส่วนตัวยังทำได้เลยหรือแม้กระทั่งอักขยับมาหน่อยไลแอดและสุดท้ายคือเว็บไซต์อ่ะมิวถาม มีใครเริ่มเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือเริ่มการสตาร์ตตัวเองก่อนเข้าสู่กันเป็นเจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซผ่านสิ่งเหล่านี้มาก่อนบ้างยกมือหน่อยเห็นไหมหลายท่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะว่าเราจะใช้สิ่งเหล่านี้ยังไงให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่แข็งแรง หรือไม่ต้องมีเว็บไซต์ไม่ต้องมีแลนดิ้งเพจก่อนก็เป็นเจ้าของธุรกิจ e-commerce ได้อืทีนี้เรามาดูกันว่าอะแล้วองค์กรของเราเนี่ยเป็น e-commerce หรือ,อยังหรือธุรกิจของเราเนี่ยเป็น e-commerce หรือ,อยังโดยแบบแรกเป็นองค์กรที่เพียว e-commerce เลยหมายความว่าทุกธุรกรรมหรือทุกขั้นตอนในการซื้อขายเนี่ย ใช้อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หมดเลยทั้งในเรื่องของการจ่ายเงินส่งสินค้าสั่งซื้อสินค้าอันนี้คือพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกโปรแกรมต่างๆซื้อหรือโหลดโปรแกรมเพลงโหลดเกมชำระเงินโดยการตัดบัตรแล้วก็โหลดได้อันนี้เป็นเพ e ียวอีคอมเมิร์ซต่อไปแบบที่สองคือ Partial e-commerce อันนี้บางขั้นตอน ป็นอ,อีบางขั้นตอนใช้อินเทอร์เน็ตบางขั้นตอนยังใช้แบบฟิสิกอลอยู่คือเป็นแบบกายภาพเช่นเรามีสินค้าโชว์บนหน้าเว็บไซต์แต่ขั้นตอนการส่งบางสินค้ามันส่งผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ได้ถูกไหมคะเราก็ยังต้องส่งของผ่านการคมนาคมแบบปกติอยู่ถูกไหมอ่ะต่อไป brick and mortar organization ก็คือ อันนี้เนี่ยเป็นองค์กรที่ขายแต่แบบออฟไลน์ line. ลองดูนะวันนี้ว่าทุกวันนี้องค์กรเราเป็นแบบไหนขายแต่แบบออฟไลน์อย่างเดียวเลยหรือเป็นแบบผสมออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วยหรือแบบสุดท้ายประเภทที่คลิกอันคลิกเนี่ยไม่มีอาคารไม่มีหน้าร้านเลยขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียว ในขอดูหน่อยซีว่าทุกวันนี้ธุรกิจของใครเป็นแบบคลิกแอนคลิกบ้างไม่มีหน้าร้านเลยไม่มีอาคารสถานที่ไม่มีออฟฟิศหรือแทบจะไม่มีลูกน้องเลยจัดการเองคนเดียวผ่านโลกอินเทอร์เน็ตมีไหมคะยกมือโอ้หลายท่านเยี่ยมเยี่ยมเยยี่ยมตายแล้วครังหลังเป็นพนักงานเอ็ดได้อีกแล้วที่ยกมืออ่าหรือวันนี้องค์กรใครย,ยังเป็นแบบผสมออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วยยกมือหน่อยค่ะ หลายท่านแล้วสุดท้ายทุกวันนี้องค์กรไหนหรือท่านไหนที่ยังดําเน,น,เนินธุรกิจแบบหน้าร้านอย่างเดียวเลยมีไหมเป็นออฟไลน์อย่างเดียวไม่มีแล้วนะเห็นไหมคะที่มานั่งให้อยู่ตรงนี้แปลว่าทุกคนสนใจเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องของดิจิตอลมาเก็ตติ้งอ่ะแต่ต้องเข้าใจว่าบางธุรกิจไม่สามารถทำแบบคลิกแอนคลิกอย่างเดียวได้นะ ไม่ใช่พอเราเห็นว่าเฮ้ยทำไมบางธุรกิจมันเป็นคลิกแอนคลิกแล้วเราจะทำแบบนั้นได้ไหมเวหรือว่าธรรมชาติของธุรกิจแต่ละประเภทหรือปัจจัยที่มันจะทำให้เกิดความสาเร็จมันต่างกันนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูซิว่าข้อแตกต่างพูดง่ายว่าทำอ e ีคอมเมิร์ซแล้วมันดียังไงอันแรกมันเพิ่มประสิทธิภาพได้ยังไงสำหรับมิวนะการ ทำการตลาดด้วย e-commerce หรือแม้แต่การทําธุรกิจ e-commerce อะค่ะมันเก็บสถิติอะได้การทำมาร์เก็ตติ้งโดยใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันเก็บสถิติได้พวกนี้มันเอารายงานผลหรือสถิติต่างๆอะเอาไปวิเคราะห์ต่อเราจะรู้เลยนะว่าลูกค้าเราเป็นใครลูกค้าที่แท้จริงหรือลูกค้าที่เข้ามาซื้อแล้วซื้อซ้ำไหมไม่ซ้ำเพราะอะไรไม่ซ้ำล้วเขาไปไหน บนโลกออนไลน์สิ่งเหล่านี้มันเก็บได้หมดและสิ่งเหล่านี้มันทําให้เรากลับมาปรับกลยุทธ์การตลาดหรือสร้างอีกตัวหนึ่งที่อาจจะใหม่หน่อยเขาเรียกว่า Journey Builder ขึ้นมา Journey Builder คืออะไร Journey Builder คือการเก็บพฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าเรานะคะหรือผู้ที่สนใจสินค้าเราอะว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้างแล้วแยกเป็นประเภทประเภท แล้วดูว่าแต่ละเส้นทางที่เขามาที่เขาเดินหรือที่เขาไปหรือกว่าจะมาจบจากเราเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการกับคนเหล่านีย้ยังไงจนสุดท้ายให้มาซื้อซ้ำหรือจากที่ไม่ซื้อแล้วให้มาเป็นลูกค้าเราให้ได้ต่อไปอีคอมเมิร์ซมันตอบสนองเพื่อการแข่งขันเพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้โลกการแข่งขันมันสูงมากอย่างที่บอกว่า แกลบช่องว่างต่างๆมันหายไประหว่างคนขายกับคนซื้อแต่เราก็ต้องคำนึงด้วยว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่แกลบระหว่างเรากับผู้ซื้อมันหายไปคู่แข่งเราก็ด้วยอัตราการเติบโตสูงขึ้นจริงการแข่งขันก็สูงตามไปด้วยแล้วอย่างที่บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถให้บริการหรือคนเนี่ยสามารถมาเห็นสินค้าเราได้ตลอด24ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวนี้มิวไปเร็วนิดนึงนะคะ ทีนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าจะทำอ e ีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบจริงๆเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างหรือควรคำนึงถึงอะไรบ้างอันดับแรกคุณต้องนอกจากลูกค้าแล้วคุณต้องมั่นใจในระบบอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตจะต้องซัพพอร์ตเพราะว่าการขายมันขายผ่านโลกอินเทอร์เน็ตลองนึกดูว่าถ้าจะโหลดข้อมูลสินค้าทั้งทีโหลดรูปภาพมาดูเพื่อเปรียบเทียบทั้งที แล้วมันช้าแล้วมันอืดก็เสียอารมณ์และถูกไหมคะแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะโทษเราอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องดูด้วยว่าเมืองไทยอ่ะอินเทอร์เน็ตมันรองรับธุรกิจแบบ e อีคอมเมิร์ซอ่ะหรือสนับสนุนให้เกิดธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเต็มที่หรือ,อยังหลังจากนั้นควรจะมีจริงๆคือควรจะมีเว็บไซต์เพราะอะไรสิ่งที่มิวออบอกว่า ทุกวันนี้จริงเราสามารถขายของผ่านไลน์พูดง่ายๆผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้ก็จริงแต่ให้คำหนึงไว้ว่าเว็บไซต์คือบ้านเราโซเชียลมีเดียเหมือนบ้านเช่าเว็บไซต์เป็นของคุณโดยตรงคุณจะทำอะไรกับเว็บไซต์ก็ได้แต่ Facebook เป็นบ้านเช่าเพราะอะไรเจ้าของ Facebook จริงๆคือเราไหมพี่มาร์คถูกไหมคะถูกไหม ไลน์แอดก็ไม่ใช่ของเราเรายืมเขาเอามาใช้ประโยชน์ต่อเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งอย่างตอนนี้พี่มาร์คประกาศขึ้นมาลดฟีเจอร์นั่นนี่ลดการเข้าถึงเราก็แย่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะมีเว็บไซต์เพราะเว็บไซต์ยังไงก็เป็นของเราเองเป็นขององค์กรเราเองและสุดท้ายควรจะมี Data Server ถ้ามีเว็บไซต์แล้วคุณควรจะมี ที่เก็บข้อมูลที่เพียงพอนอกนั้นนะคะยังเป็นข้างบนข้างบนเนี่ยจะเป็นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการจ่ายเงินหรือข้อมูลของลูกค้าเราและสุดท้ายควรจะมีตะกร้าสั่งซื้อพูดง่ายๆถ้าจะทำอ e ีคอมเมิร์ซให้เต็มรูปแบบควรจะจบแบบที่คุณฝนบอกแต่บางธุรกิจมันทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะทีนี้อ่าหลักการทำอ e ีคอมเมิร์ซ คืออย่างที่หลายคนอาจจะรู้ว่าเวลาทำการตลาดเนี่ยมันมี 4P ถูกไหมมี place มี price มี product มี promotion แต่เดี๋ยวมิวโอเคกินเวลาละขอไปเร็วนิดนึงแต่ถ้าสำหรับ e-commerce ขอเพิ่มมาอีก2ตัวนะคือ2ตัวสุดท้ายคือการให้บริการส่วนบุคคลกับ การรักษาความเป็นส่วนตัวอันนี้เน้นย้ำนะคะการให้บริการส่วนบุคคลหมายความว่างไงอีคอมเมิร์ซ e อย่างที่หมิวบอกว่ามันสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้อะการที่ผู้บริโภคปัจจุบันนี้นะยิ่งถ้าใครรู้สึกว่าฉันเป็นคนพิเศษของสินค้าของผลิตภณัณฑ์หรือของบริการนี้จะรู้สึกดีเช่นถ้าเขาสมัครเป็นสมาชิกเวลาเขาเข้าเว็บไซต์คุณเนี่ยคุณสามารถรู้ได้นะหรือส่งอีเมลส่ง โปรโมชั่นอะไรไปบอกเขาซะหน่อยว่าส่งไปให้เพราะคุณคือคนพิเศษคุณเป็นสมาชิกที่ไม่เหมือนกับคนอื่นอันเนี้ยคือการให้บริการส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งถ้าเก็บได้วันเกิดส่งเป็นอีเมลคาดไปให้ไหมหรือส่งโปรโมชั่นพิเศษอะไรไปให้ไหมต่อไปการรักษาความเป็นส่วนตัวหมายความว่าข้อมูลของลูกค้าจะต้องไม่หลุดหรือในส่วนของการชำระเงิน เลขที่บัตรประชาชนหรือรหัสบัตรเครดิตต่างๆอ่ะทีนี้มาดูจากการสำรวจนะคะสินค้าที่ขายดีอะ่ะแน่นอนมันก็ต้องเป็นสินค้าที่จับต้องได้ในส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซนะลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของบริการและสุดท้ายก็เป็นสินค้าดิจิตอลทีนี้มาดูกันบ้างว่าอ่ะแล้วในเมืองไทยถ้าในเมืองไทยนะคะ ตลาด e-commerce มันเป็นยังไงบ้างจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจ e-commerce ในไทยเนี่ยมันมีหลากหลายธุรกิจมีอะไรบ้าง beauty ก็มีเว็บถามสาวๆทุกวันนี้ช็อปพวกอุปกรณ์ความงามเครื่องสำอางผ่านอันไหนบ้าง lazada อะไรนะคะ shopee อ่ะแล้วมีอะไรอีก c o n v i มีใครมีใครมีใครเคยช็อปผ่าน c o n v i ไหม อาบิวตี้ก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซได้มาร์เก็ตเพลสก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซได้ทราเวลทุกวันนี้ฟู้ดแอนเดลิเวอรี่มาแรงมากนะคะจริงๆแล้วทุกธุรกิจสามารถลงมาเล่นในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซได้ซึ่งบอกแล้วว่าในเมืองไทยทำเงินกว่า2.9พันล้านดอลลาร์เพราะคนไทยชอบช็อปออนไลน์ แล้วเขาบอกว่าในปี2022อย่างที่บอกอาจจะมียอดการสั่งซื้อผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยถึง5,000ล้านเหรียญกับ6,000ล้านอะแต่ถ้ากลุ่มที่เป็นสินค้ากลุ่มใหญ่ที่สุดนะคะ mm hmm. กลุ่มใหญ่ไม่ได้หมายความว่าขายดีที่สุดนะที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้ก็คือพวกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สื่อ,อต่อไปอันนี้จะเป็นยอดสถิติต่างๆเพื่อให้เตรียมตัวได้ลุยกันต่อนะคะ สำหรับช h อปปีเพิ่งมาเองนะเพิ่งมาเองในเมืองไทยนะเมื่อสองปีก่อนในปี2016มีคนโหลดแอปพลิเคชันนี้กว่า5,000ล,นะนะล้านครั้งลองนึกนะไม่ใช่5้าล้านนะ5,000ล้านครั้งอะเตรียมเอาไว้ช้อปปิ้งอะแล้วมียอดสั่งซื้อ,อเดือนหนึ่งกว่าล้านครั้งมูลค่ามันมหาศาลแค่ไหนแล้วถ้าพูดถึงอ e ีคอมเมิร์ซเจ้ายักษ์ใหญ่ในไทยก็ต้องเป็น ลาซาด้าถูกปะคะที่เข้ามาแล้วก็ยังครองตลาดในปัจจุบันอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอลาซาด้าเข้ามามันทำให้ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซที่ซื้อขายผ่านสินค้าแบบเนี้ยเห็นแล้วว่ายังไงอะตลาดไทยก็น่าลงทุน1 1 s t r e e t จึงเข้ามาเมื่อช่วงปีที่แล้วเนาะกลางปลายปีที่แล้วทุ่มง,งบเยอะมากกับ1 1 s t r e e t ทีนี้แต่จริงๆแล้วจะเห็นว่าตัวที่มาแรงในปัจจุบันเป็นกลุ่มไหนฟู้ดถูกปะกับเดลิเวอรี่ทำให้ไลแมนฟู้ดแพนด้าพุดขึ้นมามากมายสั่งซื้อไปโคกับร้านแล้วก็ให้ร้านมาส่งได้เลยเพราะฉะนั้นมิวถึงบอกว่าตลาดอ e ีคอมเมิร์ซยังไงก็ยังน่าลงทุนขอแค่คุณเตรียมตัวให้พร้อมแค่นั้นเองนะคะอ่า และถ้ามิวถามว่า Number ร์วันของตลาดอ e ีคอมเมิร์ซในไทยคิดว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเออลาซาด a นี่คือสถิติจากเขามีจำนวนผู้เข้าชมเว,เว็บไซต์เนี่ยสูงสุดในไทย75ล้านครั้งต่อเดือนนะเข้าไปเยอะมากดาวน์โหลด50ล้านดาวน์โหลดโหลดแล้วโหลดอีก หลดไม่ได้ก็โหลดใหม่แปบลบว่าชอบที่จะช็ชอปผ่าน Lazada กันมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวหมิวจะให้น้องเจ้าหน้าที่อยู่ไหมคะแจกใบประเมินแต่ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวตอนทำเวิร์กช็อปนะจะแจกใบประเมินนี้เพื่อสำรวจตัวเองก่อนเลยว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ มีความพร้อมหรือ,อยังที่จะลงสู่ตลาด e-commerce บางคนคิดว่าจะเล่นตลาด e-commerce เนี่ยควรจะมีความพร้อมในเรื่องความรู้อย่างเดียวไม่ได้นะคะสิ่งที่คุณต้องพร้อมต้องพร้อมทั้งสองด้านพูดง่ายๆอ่ะทั้ง EQ และ IQ ความพร้อมในส่วนองค์ความรู้แล้วอีกส่วนหนึ่งคือความพร้อมทางด้านทัศนคติด้วยนะเพราะคุณจะกลายเป็น พ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจถูกไหมคะมันต้องพร้อมทั้งสองด้านอ่ะทีนี้เดี๋ยวมิวไล่เร็วเลยว่าเราควรจะพร้อมอะไรกันบ้างอันแรกจะขายของมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือยังปัจจุบันนี้เวลาขายของจะบอกสรรพคุณสินค้าไม่อยากให้บอกว่าสินค้าเราดีกว่าอย่างออสินค้าหรือโปรดักเจ้าอื่นยังไง ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีการเปรียบเทียบวิธีการทําการตลาดหรือการให้ข้อมูลกับสินค้าที่ดีที่สุดตอนนี้คือการบอกว่าสินค้าเราแก้ปัญหาอะไรให้เขาแก้ปัญหาอะไรนะคะต่อไปข้อที่2ความรู้ในการหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตใช้อินเทอร์เน็ตกันเป็นหรือยังถ้าจะลงมาเล่นตลาดอ e ีคอมเมิร์ซมีความรู้ในการใช้อินเทอร์เนต็ตมากน้อยแค่ไหนหาความรู้บนอินเทอร์เนต็ต มากพอหรือ,อยังเวลาหาความรู้หาความรู้ให้กว้างๆดูพฤติกรรมของผู้บริโภคดูพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายดูแนวโน้มการตลาดของธุรกิจว่ามันควรจะเป็นยังไง3ม,มีความรู้ด้านการตลาดเบื้องต้นแล้วอยากจะเน้นด้วยว่าเป็นการตลาดในเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเพราะอะไรมีความรู้ด้านการตลาดอย่างเดียวทุกวันนี้ถามว่าในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือสตาร์ทอัพหรือคนที่กําลังจะเริ่มสามารถจับสือออฟไลน์ line, ได้ไหม ไม่ได้เพราะราคามันสูงแต่ถ้าเราจับสื่อดิจิตอลอะบางอย่างมันอยู่กับมือเราทุกวันแต่แค่เรารู้ไม่ครบรู้ไม่กว้างหรือรู้ไม่ลึกทำให้เราอาจจะใช้มันอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นความรู้ด้านการตลาดตอนนี้ที่อยากให้เน้นคือเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะทักษะในการเจรจาต่อรองจะเป็นพ่อค้าเป็นผู้ประกอบการบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเล็ก แต่อย่าลืมว่าการจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารก้าวมาเป็นเจ้าของธุรกิจการต่อรองเนี่ยสำคัญอาจจะเสียผลประโยชน์วันนี้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในระยะยาวต้องต่อรองให้ได้พื้นฐานด้านความรู้ด้านธุรกิจไม่ใช่ในเรื่องของการตลาดแต่จะทำธุรกิจคุณต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของบัญชีต้องรู้ด้วยนะการคำนวณตัวเลขขาดทุนกำไรการคำนวณหรือวัดผล ROI การวัดค่าความคุ้มทุนหรือแม้กระทั่งกฎหมายความรู้ด้านการรับส่งอีเมลอันนี้เป็นพื้นฐานเพราะว่าบางทีในการต่อรองเจรจายอย่างที่บอกว่าลูกค้าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทยเหมือนเราก็ได้หรือไม่ได้อยู่ในที่ใกล้ๆกันการส่งอีเมลหรือการส่งเอกสารต่างๆผ่านทางอีเมลจึงเป็นสิ่งสำคัญการใช้โปรแกรมง่ายๆอ่ะ Word e x c e l PowerPoint ควรจะทำให้เป็นหรือความรู้เกี่ยวกับ อีคอมเมิร์มีหรือ,อยังอันนี้เป็นความรู้เ,เป็นการเตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้นะคะแล้วต่อไปเป็นการเตรียมความพร้อมพูดง่ายด้านทัศนคติและพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์ค้าขายเราต้องเจอคนเจอลูกค้าหรือเจอคู่ค้าเราก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นควรจะมองโลกในแง่ดีนะแล้วก็พร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงแล้วแก้ปัญหาให้ได้เราเป็นแบบนั้นไหม มีความซื่อสัตย์และมีความยุติธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบอดทนและควบคุมอารมณ์ให้ได้แล้วอีกอันหนึ่งที่มิวค่อนข้างให้ความสําคัญคือมีความคิดสร้างสรรค์เพราะอะไรเพราะทุกวันนี้ธุรกิจมันเกิดขึ้นมาหลากหลายบางทีการขายสินค้าหรือการโปรโมทสินค้ามันใช้ความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆในการโปรโมทในการสร้างคอนเทนต์ในการสร้างเรื่องราวของแบรนด์เราถูกไหมคะ ให้มันแตกต่างจากคนอื่นและสุดท้ายควรจะหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอ่ะอันนี้เป็นการปูพื้นฐานคร่าวๆในเรื่องของ e-commerce แล้วก็นั่งสำรวจตัวเองคร่าวๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงเวิร์กช็อปเราจะได้ลงมือทำกันจริงๆเดี๋ยวมิวจะส่งช่วงที่สองให้พี่นกว่าแล้วแต่ละท่านที่มีเครื่องมือหรือมีโซเชียลมีเดียหรือมีเว็บไซต์เนี่ย สิ่งเหล่านี้มันจะมาช่วยคุณให้ธุรกิจ e-commerce มันประสบความสำเร็จได้ยังไงบ้างอ่ขอเชิญพี่นกค่ะ